เอาหนูยังไงอ่ะทำไมมันยังร้องไห้คนเดียวอย่างเงี้ยมันหาอะไรอ่ะวิ่งแล้วซอยเปียกๆเนี่ยมันอันตรายนะหนูเป็นผู้หญิงยิงเรือคนเดียวไปจะพี่อะไรเดี๋ยวไปคุยกันเลยลูกนะโอ้ยเป็นผู้หญิงยิงเรือมันอันตรายซอยเปียกๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีฆาตกรโรคจิตเยอะแยะไปหมดเฮ้ยน่าเป็นห่วงเป็นผู้หญิงยิงเรืออ่ะใครวะมึงเป็นอะไรหรอมีปัญหาอะไรบอกเฮียไล่นะเฮียช่วยไล่เฮ้ยไม่เอาสิไม่ร้องสิบอกเฮียมาเลยปัญหาหนักหน่วงแค่ไหนเฮียช่วยไล่บอกเฮียมาเลยเป็นอะไรถ้าเฮียถามหนูอีกคำแล้วหนูไม่ตอบเฮียนะเฮียจะเลี้ยวเข้าโรงเรียนแล้วนะเฮ้ยว่าไงไม่ตอบใช่ไหมงั้นเฮียเลี้ยวเข้าโรงแล้วนะจ้าจ้าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะจ้านี่เรือนหอจั่วข่าวของเรานั่ง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 ใจเย็นๆตอบแบบนี้ไม่ต้องสงไม่ต้องเศร้านะเฮ้ยทำใจดีๆอะต่อไปนี้ไม่มีคำว่าสองคำเศร้าจะมีแต่ความลื่นเลื่อนบันเทิงใจเฮียเปลี่ยนสภาพเฟสหนึ่งเฮียจะออกมาให้ความสุขหนูนะจ๊ะไม่จ้าขมอเกี่ยวกับเฮียเราเป็นเราเป็นโอ้ยจะร้องให้เปลี่ยนอะไรขึ้นมาเฮียไม่อยากเห็นน้ำตาหนูเลยอะไม่เอาหน้าไม่ร้องให้หน้าเดี๋ยวจะให้ความสุขนะไม่เอาสิถามอะไรก็ไม่พูดถามอะไรไม่ตอบได้เฮียจะรู้ได้ยังไงว่าหนูเป็นอะไรเลยเนี่ยเฮียทำอะไรเลยทำให้เพื่อนนี่อปูตายปูตายอันนี้ปูตัวเล็กนี่อันนี้เป็นตัวอย่างปูถ้าเกิดหนูไม่หยุดร้องนะเจอปูตัวใหญ่กว่านี้อีกนี่ไม่ขัดขืนนี่ว่าแสดงว่าพร้อมที่จะเป็นของเฮียเราใช่ไหมอ่ะเฮ้ยกระเป๋าไปไหนวะปอกเปลือกอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้หน้าชั่วโมงนี้ไม่มีปอกเปลือกไม่ทำแล้วเด็กปอกครับสดขนาดนี้คงไม่เปลี่ยนลายเนาะไม่ต้องใช้ปอกสักวันก็ได้พร้อมได้ยังไม่ขัดขึงแสดงว่าพร้อมที่จะเป็นของเฮียได้ใช่ไหมงั้นเราไปขึ้นสวรรค์กันโอ้ยหนูนี่มันสดยอดจริงๆเลยเฮียไม่เคยเจออะไรซิงซิงเครื่องหนูนี่เนียนเก่งเราสะทั้งใส่ยิ้วไปทั้งก้นเอาละคราวนี้บอกเฮียไล่ยังเฮียทำให้ทุกอย่างแล้วนะจากหนักจากเบาเฮียก็จัดให้ทุกอย่างแล้วบอกเฮียไล่หรือยังอ่ะบอกเฮียมามีอะไรเฮียช่วยไล่ถ้าหนูไม่ตอบเฮียตรงนี้นะเดี๋ยวเฮียจัดชุดใหญ่ให้เลยหนูบอกไปเฮียก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้ร้ายสิเฮียช่วยไล่เฮียช่วยอะไรทุกอย่างบอกเฮียมาเลยเฮียช่วยจริงเหรอจริงสิเมื่อเช้าหนูไปหาหมอแล้วไงหมอบอกว่าหนูเป็นเอดเป็นเอดแล้วเพิ่งมาบอกตอนนี้เหรอแยกแม่เฮีย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 ไม่หายใจเฮียตายแล้วพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เฟซเพจครับไลค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลค์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์